มาถึงตอนที่4แล้วนะครับทำสีรถด้วยตัวเองเนี่ยทำได้จริงๆนะครับหลายๆคนคอมเมนต์มาครับว่ามันเป็นงานที่ยากแล้วก็ต้องใช้ทักษะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้ครับมันคืองาน DIY นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เนี๊ยบหรือว่าเรียบร้อยหรือว่ารวดเร็วถูกต้องทุกขั้นตอนเหมือนช่างมืออาชีพเพียงแต่ว่าผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าเราสามารถทำด้วยตัวเองได้อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยยังไม่ควรเริ่มกับรถจริงๆครับควรจะเริ่มจากพื้นผิวอื่นๆก่อนแล้วค่อยขยับมาทำรถจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามงาน DIY ของผมนะครับสามารถดูงาน DIY ได้ทุกสัปดาห์เลยนะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องการทำบ้านนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับในตอนที่4นะครับเรารู้แล้วแหละว่าตอนนี้รถของเราทำสีเสร็จเรียบร้อยรถคันนี้เนี่ยหลังจากทำสีเสร็จเนี่ยผมใช้งานประมาณ3สัปดาห์นะครับก็หลังจากผ่านมาทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้สีรถผมกลับมาใช้ได้รถกลับมาสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันยังมีอีกก็คือขั้นตอนที่4วันนี้ก็คือการขัดน้ำนะครับซึ่งหลายๆคนรวมถึงช่างหรืออู่ก็ละเลยขั้นตอนนี้นะถ้าบางทีเราเคยไปอู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ขัดน้ำให้เราครับแล้วเขาส่งงานแบบนี้ให้เราเลยเราจะเคยเห็นว่าที่อู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยทำสีรถของเราเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเขาก็จะนัดบอกว่าอีก1เดือนมาขัดสีนะครับหรืออีก6เดือนมาขัดสีอะไรแบบนี้นั่นแหละนะครับเขาคือจะให้เรากลับมาขัดน้ำนะครับแต่ว่าเขาอยากจะส่งงานเราออกมาก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้รับเงินเรานั่นเองดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากให้ถ้าใครทำสีอู่นะรอจนขัดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าอู่ที่มีห้องอบดีๆหรือช่วงที่อากาศร้อนดีๆนะครับสามารถขัดน้ำได้เลยนะหลังจากพ่นสีเสร็จ 24-48 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำที่บ้านนะเราก็ดูให้แบบมั่นใจเลยนะว่าสีมันแห้งเรียบร้อยครับเอามือลูบๆเนี่ยสีผิวรถมันจะต้องมันๆแล้วนะมันจะต้องไม่เหนียวๆหนืดๆนะครับซึ่งถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะเกิดความชื้นครับบนผิวเนี่ยอาจจะเกิดไอน้ำขึ้นมาเป็นฝ้าขาวๆนะอันนั้นคือขั้นตอนเกิดความชื้นนะครับเขาจะต้องเอาไปขัดแล้วพ่นแลกเกอร์ให้เราใหม่นะครับหรือบางทีอาจจะต้องรื้อหน้าสีลงไปแล้วพ่นให้เราใหม่อีกรอบนึงเลยนะอย่าไปรับงานที่มันเป็นฝ้าสีขาวนะครับจำไว้นะเวลาไปอู่นะหรืองานเราเองก็ตามถ้าเป็นฝ้าสีขาวก็ต้องย้อนขั้นตอนกลับมาทำใหม่นะครับตั้งแต่พ่นสีตัวสีส้มแบบนี้สีตัวรถจริงๆนะแล้วก็มาพ่นแลกเกอร์ใหม่นะโอเคส่วนช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับหรือหน้าฝนนะครับสามารถขัดน้ำหลังทำสีเสร็จ48ชั่วโมงได้เลยสำหรับการขัดน้ำนะครับผมจะขอแบ่งออกเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือสเต็ปที่อู่สีทำนะครับก็คือขัดเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้แล้วนะฮะก็คือขัดกระดาษทรายนะครับน้ำกระดาษทรายนะแล้วก็ขัดขนแกะอันนี้คือออกไปใช้งานได้แล้วแล้วก็สเต็ปที่2นะครับก็คือเดี๋ยวทำในวิดีโอเดียวกันเลยก็คือเขาเรียกขัดเงานะครับสเต็ปนี้ปกติอู่สีจะไม่ค่อยชอบทำให้เพราะมันเสียเวลาใช้น้ำยาเยอะนะครับมันก็คือการขัดเงา4ขั้นตอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะครับแน่นอนครับต้องมีกระดาษทรายครับแต่ว่าต้องเป็นเบอร์พันขึ้นไปนะครับเบอร์พันห้าหรือเบอร์2,000ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับแล้วก็เครื่องขัดครับวันนี้ผมใช้เครื่องขัดแบบปรับรอบได้ของโบลิกนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ตัวขัดขนแกะที่เป็นสีขาวที่แถมมาแบบนี้นะฮะสำหรับน้ำยาขัดเนี่ยบางคนจะใช้กาหน้าใช้น้ำยาขัดเบอร์ทั่วไปก็ได้น้ำยาขัดอะไรก็ได้แต่ผมอ่ะจะใช้น้ำยาขัดของคาแคร์ซึ่งเป็นน้ำยาขัดเบอร์หนึ่งครับข้อแตกต่างในการทำงานไม่มีอะไรเลย คือจะบอกว่าถ้าเป็นพวกกาหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นน้ำยาขัดที่มันเป็นน้ำมันนะครับผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเลอะเทอะแล้วก็ล้างยากนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยมันก็กลิ่นหอมกว่าใช้งานดีกว่านะครับก็มีราคาแพงนะใครอยากใช้แบบไหนก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับขอให้เป็นน้ำยาขัดละขัดละเอียดแล้วกันนะเป็นเบอร์หนึ่งหรือกาหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทุกครั้งนะครับเวลาเราขัดสีนะพยายามใส่ถุงมือด้วยสำหรับคนที่ไม่เคยขัดเพราะว่าน้ำยาพวกนี้เนี่ยกัดมือนะครับแน่นอนครับการขัดน้ำนะครับก็ต้องใช้น้ำครับเตรียมน้ำไว้นะน้ำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กระดาษทรายเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมนะกระดาษทรายเพื่อให้เราจับอย่างเหมาะมือเนี่ยควรจะหายางพลาสติกโฟมอะไรก็ได้โฟมยิงโฟมก็ได้นะครับใครไม่มีใช้โฟมนะพันไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้เวลาเราถูไปเนี่ยไม่ถูไปเฉพาะบางส่วนนะครับเราจะต้องลูบไปนะครับอย่างนี้ให้ทั่วเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตอนเราพ่นแลกเกอร์เนี่ยเราพ่นค่อนข้างหนาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขัดน้ำไปได้ประมาณนึงเลยกระดาษทรายที่ใช้นะครับเบอร์1,000นะอย่าใช้เยอะกว่านั้นนะหรือใครจะใช้เบอร์แบบ2,000เลยก็ได้นะสำหรับเวลาขัดพวกโชลเดอร์ไลน์นะเหมือนกันนะเราต้องขัดเหมือนตอนที่เราโป๊สีเลยนะคือขัดตั้งเส้นนะครับถ้าคุณไม่ขัดตั้งเส้นเนี่ยเดี๋ยวลายตรงนี้มันจะไม่คมนะครับเพราะนั้นเราขัดครึ่งบนก่อนนะครับ
อย่าไปขัดทับเส้นนะให้ไปขัดครึ่งล่างตามอีกทีนะครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าขัดตั้งเส้นมีคนถามว่าผมทำสีรถมาตั้งหลายคันแล้วหรือเปล่าถึงว่ามาทำแบบนี้ได้คือจะบอกว่านี่คือตั้งแต่ทำมานะเป็นงานชิ้นที่3นะครั้งแรกเนี่ยทำรถเก่าของตัวเองนะครับครั้งที่2เนี่ยก็คือทำรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนะครับแล้วก็นี่คืองานชิ้นที่3ที่ผมทำนะเพราะนั้นผมเพิ่งเริ่มทำแค่3ชิ้นผมทำได้ใครก็ทำได้ต่างกันแค่รู้กับไม่รู้ช่างเขาขู่คุณเลยไม่กล้าทำเพราะนั้นกล้าทำนะครับของตัวเองครับทำใช้เองไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่ไปคาแคร์นะครับหรือว่าเคยถามผมมานะว่าจะขัดสีรถยังไงรู้สึกรถมันเป็นผิวเปลือกส้มอยากจะขัดให้มันเงาวับเลยเงาแบบโอ้ยเหมือนรถเมืองนอกเลยนะครับนี่วิธีนี้แหละครับนะขัดน้ำนะถ้าคุณไปคาแคร์เขาก็จะขัดน้ำให้คุณก่อนรอบนึงแล้วเขาก็จะขัดเคลือบนะครับ4ขั้นตอน5ขั้นตอนแล้วแต่นะให้คุณอีกรอบนึงนะครับอ่ะขณะที่ขัดนะเอามือลูบไปด้วยนะครับเรารู้สึกว่าผิวเนี่ยมันเรียบลื่นขึ้นส่วนฝ้าที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราขัดขนแกะเนี่ยทั้งหมดมันจะหายฝ้าทั้งหมดมันจะหายไปหมดเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่อย่าขัดแรงเกินไปนะเดี๋ยวเข้าเนื้อสีลึกนะครับขัดเอาแบบแค่ผิวเปลือกส้มหายก็พอนะครับสำหรับคนที่ดู DIY นะผมจะบอกว่าผมไม่ชอบคนประเภทนึงนะก็คือคนที่มาดูแล้วนะครับไม่กล้าลองทำหรือก็ขี้กลัวหรืออะไรก็ตามนะหรือคุณไปอ่านกระทู้ตามอินเทอร์เน็ตมานะครับว่าขั้นตอนยุ่งยากสุดท้ายมีช่างมาเป็นหน้าม้าตบท้ายว่าโอ๊ยจ้างช่างถึกครับงานนี้คุณทำไม่เป็นนะครับต้องใช้สีมือนะพวกนี้บอกเลยครับผมลบคอมเมนต์ทิ้งหมดนะเพราะว่างานแบบนี้ก็ทำให้ดูแล้วมันทำได้ผมไม่ใช่ช่างนะผมทำได้เพราะนั้นถ้าคุณกล้าทำมันก็ทำได้เช่นกันครับการขัดน้ำเรารู้ได้ยังไงครับว่ามันพอแล้วนะฮะก็เราดูจากการใช้มือลูบครับถ้าลูบแล้วเนี่ยมันเรียบลื่นแล้วไม่มีผิวส้มถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเลยนะครับต่อมาคือขั้นตอนขัดขนแกะนะครับขั้นตอนขัดขนแกะเนี่ยเครื่องขัดนะควรจะมีรอบอย่างน้อย 3,000 รอบนะครับสำหรับการขัดขนแกะที่ดีนะครับหรือว่าถ้ามากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าคนที่ไม่เคยขัดเลยเนี่ยต้องระวังว่าเดี๋ยวสีมันจะไหม้นะครับเพราะนั้นให้ค่อยๆขัดนะครับดีสุดคือเครื่องขัดมันปรับรอบได้นะครับคนที่ขัดช้าหรือมือใหม่ให้ใช้รอบต่ำๆก่อนอาจจะใช้ประมาณ 2,500 รอบพอชินแล้วขยับขึ้นไป 3,000 รอบก็ได้ส่วนมืออาชีพเนี่ยเขาขัดกันประมาณ4,000 รอบครับ 3,700 รอบอะไรอย่างนี้เขาก็ขัดได้นะเพราะนั้นต้องอาจจะต้องขัดเร็วนิดนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดมากหน่อยนะเพราะถือว่าเรามาคุยกันด้วยแล้วกันนะครับขัดขนแกะไม่ยากครับก็เอาน้ำยาหยอดลงไปไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆขัดนะครับเวลาขัดขนแกะคอยจับชิ้นงานด้วยนะครับอย่าให้ชิ้นงานเราร้อนนะถ้าชิ้นงานร้อนเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ครับขัดไปเรื่อยๆครับขัดจนกว่ามันจะเงาฮะมีคนถามว่าถ้าไม่ใช้เครื่องขัดขัดมือได้ไหมไม่น่ารอดครับอันนี้คือเครื่องขัดที่แรงน้อยนะผมยังบอกเลยว่าขัดยากมากครับจริงๆถ้าจะให้ดีนะแนะนำเลยว่าเป็นเครื่องขัดที่แรงเยอะๆหน่อยแต่ถ้าเราไม่มีเราทำ DIY นะครับค่อยๆขัดไปครับใช้ได้เหมือนกันฮะอีกสิ่งหนึ่งครับที่เราต้องมีคือฟองน้ำแข็งสำหรับปัดเงานะครับแบบนี้นะซึ่งบอกก่อนว่าขนแกะครับถ้าไม่ใช่เครื่องที่เป็นมากิต้าหรือเครื่องที่รอบสูงๆเนี่ยมันไม่สามารถขัดให้ลดเงาได้ครับดังนั้นครับเราจะต้องมาใช้ฟองน้ำขัดเงาอีกรอบนึงครับใช้น้ำยาเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมเลยใครที่ไม่ได้ซีเรียสกับพวกเม็ดผิวส้มจริงๆแล้วขั้นตอนขัดน้ำไม่ต้องทำก็ได้นะสามารถใช้รถได้ปกติละหลังจากพ่นแลคเกอร์นะครับส่วนคนที่อยากให้รถเงาขึ้นมาพื้นผิวใกล้เคียงกับสีเดิมนิดนึงนะครับก็มาขัดน้ำครับส่วนคนที่ชอบรถเงาๆนะครับหลังจากเราขัดขนแกะแล้วขัดชักเงาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขัดน้ำยาอีก3ตัวต่อพร้อมกับลงแว็กซ์ครับเพื่อนๆที่อยากจะให้รถทั้งคันเงานะครับสามารถใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยนะครับสำหรับเซตน้ำยาขัดนะครับก็มีตั้งแต่3ถึง6ขวดครับแล้วแต่นะครับว่าเราซื้อของยี่ห้อไหนครับราคาคุณภาพเนี่ยก็มาคู่กันครับ
ส่วนน้ำยาเคลือบเนี่ยจริงๆผมแนะนำเป็นแว็กซ์ขี้ผึ้งฮานูบ้ามากกว่าครับแต่วันนี้เนี่ยพอดีผมมีน้ำยาเคลือบสูตรน้ำครับก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้แทนไปเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันจริงๆขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ทำเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยแหละครับก็คือขัดต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับก็ไล่น้ำยาตามเบอร์ไปนะแต่ละเบอร์ลงสักรอบนึงก็พอแล้วก็ดูครับส่วนคนที่รู้สึกว่าเม็ดผิวส้มยังอยู่ยังไม่ยุบนะก็ย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่1ใหม่นะครับจนกว่ามันจะยุบเราพอใจนะอันนี้อยู่ที่ความพอใจนะครับผมบอกไม่ได้นะว่าจะต้องทำกี่รอบกี่ครั้งแล้วก็อยู่ที่ตอนละพ่นด้วยนะครับว่าเม็ดสาคูหรือว่าเม็ดเปลือกผิวส้มของเราเนี่ยมันเยอะหรือว่ามีรอยเยอะแค่ไหนนะครับเราก็ต้องลบเยอะขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะการพ่นที่เราไม่ได้พ่นในห้องอบนะครับหรือว่าเราปรับลมไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทำให้งานตอนเก็บงานของเราเนี่ยมันเหนื่อยมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ลดเราเองครับทำไปฮะสนุกดีผ่านน้ำยาไป2เบอร์ครับนี่สังเกตว่ารถนี่เงาพอๆกับรถเดิมแล้วนะนี่น้ำยาคุณจะใช้กี่ขั้นตอนก็ได้นะครับไม่ซีเรียสนะเพราะอย่าง 3M ก็3ขั้นตอนนะครับหรือว่าอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ย4ขั้นตอนนะหรือว่าบางยี่ห้ออาจจะเป็น7ขั้นตอน10ขั้นตอนก็ได้นะแล้วแต่ชุดน้ำยาที่คุณซื้อมานะครับไม่มีอะไรตายตัวน้ำยาตัวสุดท้ายของผมเนี่ยมันจะเป็นน้ำยาเคลือบกึ่ง e-wax จริงๆแล้วจะจบนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้ wax กระป๋องนะครับผมใช้ wax สเปรย์นะครับแต่ใครอยากจะใช้ wax กระป๋องซึ่งจริงๆแล้ว wax เนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามี wax อะไรบ้างเยอะแยะเลยเนาะแล้วเราก็เข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วจะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดล้วนๆครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวันหลังจะมาอธิบายเรื่อง wax ให้ฟังแล้วกันนะวันนี้เราทำงานกันไปก่อนครับก็ขัดเสร็จไปแล้วนะ4ขั้นตอนนะครับก็จะเห็นว่าพื้นผิวของเราเนี่ยกลับมาเงาแล้วก็สวยแล้วนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทำงานนะต้องถ้าถามผมว่าต้องใช้แว็กกี่ตัวหรือว่าต้องขัดเยอะแค่ไหนใช้น้ำยาเยอะแค่ไหนคือจะบอกว่าใช้น้ำยาให้น้อยที่สุดครับในการขัดนะอย่าใช้น้ำยาเยอะเพราะเวลาเราขัดเนี่ยใช้น้ำยาเยอะ1คือเปลือง2มันขัดยากส่วนสเต็ปในการทำงานผมบอกเลยไม่มีตายตัวนะคุณจะไปฟังใครมาคุณจะไปอ่านกระทู้ไหนมาต้องมีขั้นตอน A B C 1 2 3ทั้งหมดคือไล่แบบนี้ครับคุณจะตัดน้ำยาตัวไหนออกก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นผิวนะการทำงานบนพื้นผิวรถนะครับแต่ละคันนะครับแต่ละชิ้นงานไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอู่หรือคาแคร์เนี่ยเขารู้ครับแต่เขาไม่บอกคุณเขาก็จะตัดขั้นตอนบางขั้นตอนออกเนาะตามความสะดวกของเขานะถ้าคุณไปสังเกตการทำงานของคาแคร์เนี่ยบางครั้งบางที่นะถ้าคุณไม่ได้เฝ้าอ่ะเขาก็อาจจะขัดน้ำยาคุณแค่2ตัวเพราะรถคุณเนี่ยไม่ได้มีรอยเยอะนะครับเขาก็จะอาจจะรักไม่เรียกว่ารักไก่แล้วกันคือจริงๆแล้วการที่รถเราไม่ได้มีรอยเยอะอยู่แล้วเนี่ยจะไปขัดไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งก็ไม่มีประโยชน์ครับกินเนื้อสีเนื้อแลกเกอร์ไปเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะขัดเริ่มตั้งแต่อาจจะเริ่มเบอร์2นะครับหรืออาจจะเริ่มที่เบอร์3เลยนะรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเอาเข้าไปทำนะรถเนี่ยถูกโชว์รูมทำความสะอาดมาเรียบร้อยอยู่แล้วอ่ะเนี่ยแหละครับเสร็จเรียบร้อย 100% นะครับขั้นตอนการทำสีนะด้วยตัวเองทำได้ทุกคนแน่นอนการทำสีรถครับไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักนะครับแต่ก็ไม่ใช่ยากจนเราทำไม่ได้ครับทุกคนเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าสามารถทำด้วยตัวเองได้หมดเลยแค่เรารู้กับไม่รู้นะครับพอเรารู้เนี่ยเราได้ทดลองทำนะทุกคนสามารถทำงานได้หมดเลยครับอย่ากลัวว่าเราทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้ทดลองทำนะครับก็อยากจะฝากคลิป DIY ต่างๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆครับที่มีความรู้สามารถแนะนำเพิ่มเติมมาได้นะจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์ครับส่วนคนที่อยากจะลองทำก็สามารถคอมเมนต์ปรึกษามาได้เลยนะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะให้ DIY อะไรนะครับหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับรถนะครับที่ผมพอทำได้นะถ้าทำได้เดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ละกันนะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป